ดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเรศนันท์ค่ะดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคค่ะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการในการประชุมสวทช.ประจำปี2560สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายน2560นะคะเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดการผลิตและบริการรวมไปถึงพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างความเจริญให้สู่ประเทศเราค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงาน NEC 2017นั้นนะคะประกอบไปด้วยการเสวนาพิเศษในหัวข้อในหลวงรัชกาลที่9กับแรงบันดาลใจการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.และพันธมิตรอีก5โซนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการวิจัยและทดสอบของสวทช.ค่ะแล้วก็ยังมีการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 2,000 อัตราด้วยค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการเฝ้ารับเสด็จกันนะคะในบรรยากาศของการจัดนิทรรศการการประชุมประจำปีของสวทช.ประจำปี2560นะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของสวทช.ค่ะในวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดจะเริ่มดำเนินการไปโดยมีด็อกเตอร์นำชัยชีววิวัฒน์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเป็นผู้ที่ได้ร่วมบรรยายกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสำหรับการจัดงานของสวทช.ในปีนี้นะคะทราบว่าเป็นครั้งที่13แล้วใช่แล้วครับต่อเนื่องกันมาซึ่งทาง NVT นั้นทำการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดนะคะในปีนี้มีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วในจุดเด่นอย่างไรบ้างคะก็ปกติก็เป็นงานประชุมประจำปีนะครับเอาผลงานของเราซึ่งหลังๆเนี่ยเราก็จะเน้นโชว์ผลงานซึ่งต่อยอดกลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเชื่อมโยงกับของหน่วยงานเอกชนนะครับคราวนี้ก็จะเดี๋ยวท่านก็จะได้ชมหลายๆตัวอย่างซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในลำดับนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคลื่อนมาบริเวณด้านหน้าของหอประชุมอาคารหอประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จถึงแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะนายสุรชัยขันอาสาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีนะคะท่านนางสาววิมยุรีชีพพานิชไพศาลท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ค่ะท่านพลตำรวจพลตรีนะคะสนิทชนกสังขจันทร์รวมไปถึงท่านร่วมในการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินายณรงค์สิริเลิศวรกุลจะได้ทูลถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จค่ะนี้นะคะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะคะโดยมีนายทองนางทองพิมพ์ขันอาสานายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีและนางชดามาศทุวะเศรษฐกุลนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับถวายรายงานอยู่ในขณะนี้คือศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์กับศาสตราจารย์ดร.ไพลักษณ์ทัชยพงศ์อดีตผู้อำนวยการสวทช.ครับค่ะซึ่งในทุกๆครั้งที่มีการจัดงานของสวทช.นะคะท่านก็จะเดินทางมาด้วยมาเฝ้ารับเสด็จทุกครั้งนะคะแล้วก็มาถวายรายงานถึงความคืบหน้าในโครงการต่างๆนะคะแม้ว่าท่านจะพ้นตำแหน่งไปแล้วแต่ก็ยังช่วยเข้ามาให้คำแนะนำอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของสวทช.ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่บริเวณชั้น2ทางบันไดเลื่อนนะคะและจะเสด็จขึ้นสู่ชั้น3โดยลิฟต์ค่ะหลังจากนั้นแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในห้องออดิโทเรียมนะคะณอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะซึ่งการประชุมประจำปีครั้งนี้นะเป็นครั้งที่13แล้วจัดขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้สนับสนุนและดำเนินงานโดยนักวิจัยสวทช.ทั้ง4ศูนย์แห่งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะรวมถึงศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐเอกชนและชุมชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในห้องออดิโทเรียมนะคะซึ่งมีผู้ที่เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากค่ะในที่นี้ก็จะมีผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆด้วยนะคะสำหรับภารกิจของสวทช.ที่เรารู้จักกันได้ชื่อย่อนี้นะคะในชื่อเต็มก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงภารกิจโดยคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะกับภารกิจหลักของเราเนี่ยจะเป็นการทำวิจัยนะครับในสายงานวิทยาศาสตร์ซึ่งกำหนดมาว่าจะมีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของศตวรรษนี้นะครับซึ่งคัดเลือกกันมาแล้วว่าจะต้องประกอบไปด้วยเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านวัสดุศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับนั่นคือสาเหตุที่มีศูนย์วิจัยแห่งชาติใน4หัวเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในห้องออดิโทเรียมบริเวณชั้น3นะคะหลังจากประทับพระราชอาสน์แล้วนายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรค่ะจากนั้นนายสรันสัมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเข้าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารการประชุมและนางอัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกราบบังคมทูลรายงานค่ะกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางอัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพร้อมผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่13ภายใต้หัวข้อสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของสวทช.และวัตถุประสงค์การจัดงานโดยสังเขปดังนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และได้ดำเนินงานตามนโยบายของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนารวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตนเองได้สำหรับปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาสวทช.มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ได้แก่สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ585เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจด321คำขอและผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์220รายการหน่วยงานรับมอบ337หน่วยงานมูลค่าการลงทุนทางกิจกรรมของสวทช. 11,408 ล้านบาทเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 19,529 ล้านบาทและสวทช.ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติที่สำคัญได้แก่มาตรการทางภาษี 300% บัญชีนวัตกรรมไทยโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้นสวทช.จัดการประชุมประจำปีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่13โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.ได้สนับสนุนและดำเนินการโดยนักวิจัยของสวทช.ทั้ง4ศูนย์แห่งชาติได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตและบริการการประชุมเริ่มขึ้นในวันที่29มีนาคมถึง1เมษายน2560โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้1เวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อในหลวงรัชกาลที่9กับแรงบันดาลใจการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ2สัมมนาวิชาการเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาและการประชุมเชิงวิปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น52หัวข้อ 3. นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.และพันธมิตรจัดแสดงณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ได้จัดโซนนิทรรศการเป็น5โซนได้แก่1โซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 2โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาและโครงการตามพระราชดำริ3โซนงานวิจัย4โซนงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด5โซนบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกิจกรรมที่4เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.สำหรับภาคเอกชนกว่า30ห้องปฏิบัติการ5กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9และกิจกรรมในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย6มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนร่วมมากกว่า60บริษัทมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่งพร้อมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรและกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่ารองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานประชุมประจำปีสวทช.ภายใต้หัวข้อสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมต่อไป
ไปนะคะนายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรค่ะข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามประเภทต่างๆในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสำหรับในปีพุทธศักราช2559สวทช.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ3โครงการโดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้ 1. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำประจำปีพุทธศักราช2559จำนวน2โครงการได้แก่โครงการที่1โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันคณะผู้วิจัยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอินดร.สุภเลิกบวรพินโยดร.สว่างเพชรวิเศษดร.นายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาดร.สาวิตรีณงอลาดร.ลลนานันทการดร.สมศักดิ์ประสงค์ธนกิจนายศาสวัตรเลิศฤทธิ์อนันต์นายณรงค์ฤทธิ์ศรีแก้วโครงการที่2โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนคณะผู้วิจัยศาสตราจารย์ดร.แชมเบียกีวาลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทพัฒน์ศิลาเลิศรักษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาวันมั่งคั่งรองศาสตราจารย์ดร.จรงพันธ์มุสิกขพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรจักรวัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตติมาปสาระเอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตรการประพัฒน์หงษาดร.ปิยานนท์แก่นจันทร์ดร.ปริยาพัฒน์นินสลับดร.นฤเทพเล็กศิวิไลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่19ลำดับที่1รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนักเรียนโครงการกระดานกลยุทธ์ผู้พัฒนานายนิธิธรรมฤกฤทธิ์นางสาวกีรณาตันบูรณาโรงเรียนปรินท์รอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ที่ปรึกษานางรุ่งการวังบุญลำดับที่2รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับนักเรียนโครงการโจรสลัดลัดเลาะเกาะการย่อยผู้พัฒนานายณัฐพงศ์สุขถาวรนางสาวณัฐนันหันสะไพบูลย์นางสาววรรณพรดิษฐบรรจงโรงเรียนปริญญารอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ที่ปรึกษานางรุ่งการวังบุญลำดับที่3รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานระดับนักเรียนโครงการแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการฟิสิกอลเว็บที่รองรับการใช้งานในปริมาณมากผู้พัฒนานายภูมิปรินมโนนายเกิดทัศน์คุณานุปถัมภ์โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานครอาจารย์ที่ปรึกษานางธัญธรตวงวาสนา3. เกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฤดูปลูก 2558/2559 จำนวน3รายได้แก่ลำดับที่1รางวัลเกษตรกรดีเด่นในการประกวดเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีประจำปี2559นายวิรัตคีรีรัตน์นายสุดใจคดประดิษฐ์ลำดับที่2รางวัลเกษตรกรดีเด่นในการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในตำบล
วังไผ่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดเพชรบุรีประจำปีพุทธศักราช2558นายชริตมากสุริวงศ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2560ค่ะพระเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่13หัวข้อสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นในวันนี้สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดการประชุมวิชาการขึ้นทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในทุกๆด้านผู้สนใจทั้งประชาชนชุมชนภาคธุรกิจนักวิชาการอาจารย์นักเรียนนักศึกษานอกจากเพื่อเพิ่มทุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติต่างๆยังสามารถต่อยอดผลงานที่นำเสนอในการประชุมให้เกิดผลที่จะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปการจัดงานครั้งนี้สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ตั้งปณิธานที่จะทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีรากฐานคือความรู้ความมีเหตุมีผลการรู้จักความพอเหมาะพอดีทั้ง3ประการจะเป็นเครื่องนำให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายอีกประการหนึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประสบผลสำเร็จดังที่มุ่งหวังได้ก็ต้องอาศัยรากฐาน3ประการดังที่กล่าวมาเช่นกันข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่13ณบัดนี้ขอให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ท่านที่ทั้งหลายที่มาพร้อมกันในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2560ภายใต้หัวข้อสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลังจากนั้นแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องออดิโทเรียมค่ะเพื่อเสด็จลงยังบริเวณชั้น1โดยลิฟต์นะคะเพื่อเสด็จเข้าไปในภายในยังห้องแกรนด์ฮอลล์ค่ะจะได้ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ